จำนวนใดาหารด้วย8เท่ากับ7นะคะต้องการหาตัวตั้งเราก็จะนำ8คูณ7 8คูณ7เท่ากับเท่าไหร่คะ56ดังนั้น56หาร8เท่ากับ7 จำนวนใดหารด้วย4เท่ากับ9เนื่องจาก4คูณ9เท่ากับ4คูณ9เท่ากับเท่าไหรคะ4คูณ9เท่ากับ36ดังนั้น36หาร4เท่ากับ9 72หารด้วยจำนวนใดเท่ากับ9นะคะเราก็จะดูว่า9คูณกับจำนวนใดเท่ากับ72 9คูณด้วย8เท่ากับ72ดังนั้น72หารด้วย8เท่ากับ9 45หารด้วยจำนวนใดเท่ากับ5เราก็จะดูว่า5คูณกับจำนวนใดเท่ากับ45 5คูณกับจำนวนใดเท่ากับ45นะคะก็คือ5คูณ9เท่ากับ45ดังนั้น45หาร9เท่ากับห 43หารด้วย5ต้องการหาคำตอบนะคะเนื่องจากเราก็จะดูว่า5คูณกับอะไรจะได้43นะคะดูว่า5คูณกับอะไรจะได้43มาดูสูตรคูณ5นะคะ5ูณ1เป็น5 5คูณ2เป็น10 5คูณ3เป็น15 5คูณ4เป็น20 5้าคูณห้าเป็นยี่สิบห้าห้าคูณหกเป็นสามสิบห้าคูณเจ็ดเป็นสามสิบห้าห้าคูณแปดเป็นสี่สิบห้าคูณเก้าเป็นส5่สิบห้าอันนี้ดูว่าหคูณอะไรเป็นสี่สมมีไหมคะไม่มีถ้าห้คูณเมันเป็นสีมันเกินใช่ไหมคะมันเกินเราก็ต้องไปดูห้คูณแเป็นสีค่ะ นะคะเราก็จะใช้5้าคูณแเพราะว่าถ้า5้าคูณเมันเกินเกินก็คือเกินตัวตั้งตัวตั้งแค่4 3านะคะเราก็จะใช้ 5, ้าคูณแค่ะก็จะได้ว่า5้าคูณแเป็นเท่าไหร่คะ40แต่ตัวตั้งคือ43ยังไม่ครบใช่ไหมคะ้คูณ8เป็น40สอ่ะใส่วงเล็บให้ก่อนเลยค่ะ40สิ เราต้องบวกอีกเท่าไหร่คะจึงจะเป็น43 40า4และ41 42 43เราต้องบวกอีก3นะคะจึงจะเท่ากับ43ดังนั้น43าหาร5ก็จะได้เท่าไหร่คะ5คูณกับ8ก็จะได้ได้8เศษก็คือตัวที่บวกคะ่ะก็จะได้เศษเศษ3ดังนั้น43าหาร5ได้8เศษ3 ข้อ11นะคะ26หารด้วย4ค่ะเราก็จะดูว่า4คูณอะไรจะได้26ค่ะ4คูณกับจํานวนใดจะได้26นะคะ4ีคูณหเป็น4 4่คูณสเป็น8 4ดคูณสเป็น12 4สคูณสเป็น16 4หคูณหเป็น20 4สคูณหเป็น24 4สคูณเเป็น28 ไม่มี4คูณอะไรเป็น26เลยค่ะถ้า4คูณ7เป็น28มันเกินใช้ไม่ได้นะคะเกินก็คือมันเป็น28แต่ตัวตั้งมันแค่26นะคะใช้ไม่ได้เราก็จะต้องไปดู4คูณ6ค่ะเราก็จะใช้4คูณ6เป็น24อ่ะเราก็จะนำสีคูณ6เป็น24ยังไม่เท่ากับ26นะคะใส่วงเล็บก่อนเลยค่ะ สี่คูณหกเป็นยี่สิบสี่ยี่สิบสี่แล้วนบให้ถึงยี่สิบหกค่ะยี่สิบสี่แล้วยี่สิบห้ายี่สิบหกเราก็ต้องบวกด้วยสองค่ะบวกสองดังนั้นยี่สิบหกหารสี่ได้หกเศษก็คือตัวที่เราบวกก็คือเศษเศษสองค่ะ 18หารด้วย3เราก็จะดูว่า3คูณกับอะไรจะเท่ากับ18ก็คือ3คูณ6เท่ากับ18พอดีเลยนะคะ3คูณ6เท่ากับ18แต่ในโจทย์อยากได้เศษใช่ไหมคะเราก็เขียนให้ได้ค่ะก็คือใส่วงเล็บนะคะ3คูณ6เท่ากับ18อยู่แล้วเพราะฉะนั้น18บวกอะไรถึงจะเท่ากับ18คะ18ก็ต้องบวก0ย์ค่ะ สาคูณหเป็นสิบแปดสิบแปดบวกศูนย์ก็เท่ากับสิบแปดดังนั้นสิบแปดหารสามได้หกเศษเศษศูนย์ค่ะก็คือไม่มีเศษนะคะหรือว่าหารลงตัวนั่นเองการที่หารแล้วเหลือเศษศูนย์นะคะเขาเรียกว่าเป็นการหารลงตัว 35หาร6เราจะดูว่า6คูณอะไรจะได้35โดยการท่องสูตรคูณ6 6คูณ1เป็น6 6คูณ2เป็น12 6คูณ3เป็น18 หกคูณสี่เป็นยี่สิบสี่หกคูณหเป็นสามสกคูณหเป็นสามสิคูณหเป็นสาเกินจากตัวตั้งตัวตั้งเพียง35ดังนั้นเราก็จะต้องไปดู6กคูณหเป็น30ก็จะได้6กคูณหเป็นสาส 30แล้วนับไปให้ถึงตัวตั้งก็คือนับไปให้ถึง35 30แล้ว31 32 33 34 35ก็ต้องบวกอีก5เราก็จะได้ว่าวงเล็บเปิด6คูณ5วงเล็บปิดบวก5เท่ากับ 35ดังนั้น35หาร6ได้5เศษก็คือตัวที่นำมาบวกก็คือเศษห้า